สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานเนี่ยก็มีแต่ข่าวเมืองเมวดีถูกยึดแล้วก็มีเรื่องของเครื่องบินขอลงจอดที่สนามบินแม่สอดด้วยนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ติดตามอยู่นะดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไงนะคะโพสต์แรกเนี่ยคือนักข่าวหญิงต่างชาติที่ใช้ ID ว่า Mae Wong CNA นะคะได้โพสต์ลง X ว่าข่าวเอกสารจากสถานทูตเมียนมาเนี่ยขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยเพื่อจะเอาเครื่องบินเนี่ยลงจอดที่สนามบินแม่สอดระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2567 นะรวมทั้งเนี่ยอนุญาตให้เติมน้ำมันแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมสนามบินด้วยนะสำหรับเส้นทางย่างกุ้งแม่สอดนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรับส่งผู้โดยสารและสิ่งของทั้งขาไปและขากลับนะทั้งหมดคือ3ลำนะแต่ทีนี้คือเครื่องบินของประเทศเมียนมายังไม่ทันได้ลงจอดนะคะข่าวนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ถึงไม่กี่นาทีนะคะทั้งนักข่าวไทยนะคะและนักสิทธิมนุษยชนไทยนะคะและพรรคฝ่ายค้านต่างก็รีโพสต์และตั้งคำถามให้รัฐบาลไทยเนี่ยต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าตกลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายก็เลยทำให้เครื่องบินประเทศเมียนมาเนี่ยได้ลงจอดแค่1ลำแล้วอีก2ลำเนี่ยก็ยกเลิกไปนะคะส่วนวัตถุประสงค์ของเครื่องบินทั้ง3ลำนี้นะคะมาเพื่ออะไรเนี่ยยังไม่มีใครทราบแบบที่แท้จริงนะคะเพราะในหนังสือที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยทุกคนเห็นแค่หน้าแรกนะส่วนหน้าที่2ที่ระบุรายละเอียดนะคะว่าจะขนส่งอะไรนั้นนะคะไม่มีใครเอามาเผยแพร่นะคะแล้วสื่อทั้งไทยแล้วก็พม่าเนี่ยก็ต่างก็ลงข่าวนะคะว่ามาขนเงินจากธนาคารในพื้นที่นะหรือไม่ก็บอกว่ามาขนส่งทหารที่ยอมจำนนกลับและส่งทหารพม่ามาเสริมนะแต่ก็อย่างว่านะคะเพราะรายละเอียดนะอยู่ที่หน้า2หน้า3นะก็เลยมีแต่รัฐบาลไทยเท่านั้นที่เห็นนะคะส่วนตัวมองว่าดีแล้วล่ะนะที่ประเทศไทยเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เฝ้าระวังกับเหตุการณ์ในพม่าตลอดเวลานะคะพวกเราก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ผู้หวังดีกับประเทศชาติเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขาต่อไปนะคะส่วนรัฐบาลน่ะก็ต้องทำหน้าที่ของรัฐบาลนะคะถ้าประชาชนสงสัยอะไรเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะเพราะว่าเอกสารชุดนั้นเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลนะคะทุกคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติของเรานะคะส่วนสถานการณ์ในเมืองเมวดีนะคะความสำเร็จในการโจมตีและยึดพื้นที่เมืองเมวดีได้เกือบ 90% ของครั้งนี้น่ะนอกจากทหารจากกองพลน้อยที่6หน่วยรบพิเศษกองพันงูเห่าสิงโตเสือดำพ่นพิษหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SOF ของ PDF นะอันนี้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยแนะนำและทุกคนก็รู้จักกันดีแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือหน่วยงานโดมของ Federal Wins นะคะหรือหน่วยโดม1801ของรัฐบาลเงา NUG นะมีบทบาทสำคัญมากในงานนี้นะคะเพราะหน่วย Federal Wins หรือหน่วยโดม1801นะของ NUG นะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตคิดค้นโดรนในการโจมตีกองทัพพม่าในปัจจุบันนะคะและหน่วยงานนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเทคนิคและอุปกรณ์โดรนเนี่ยให้กับแนวร่วมปฏิวัติกลุ่มอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นของหน่วยโดรน831ของ MNDAA โกก้างเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และเทคนิคจากหน่วยโดรนของFederal Wing NUG ด้วยนะคะส่วนผลงานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับหน่วยโดรน Federal Wing ก็คือข่าวใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนพศ2566นะที่มีข่าวว่า PDF เนี่ยได้ส่งโดรนมาทิ้งระเบิดสถานีตำรวจและสถานที่ราชการในเมืองเมวดีนะคะจนทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนนะคะในนี้เนี่ยก็จะรวมถึงในอำเภอเมืองเมวดีนายโซตินนะผู้อำนวยการฝ่ายการเงินทุนลินพลเอกองจอมินผู้บังคับการกองพัน275 และพันตำรวจโทองแตะวินนะผู้กำกับสถานีตำรวจและตำรวจอีก10กว่านายในเมืองเมวดีนะได้รับบาดเจ็บนะงานนี้นะคะรัฐบาลเงา NUG เนี่ยก็ได้ให้เงินรางวัล10 ล้านจากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยโรม1801ด้วยนะการที่ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าทั้งกองพันที่356 355และล่าสุดก็คือฐานที่มั่นของกองพัน357ได้ในวันที่6 เมษายน 2567นี้นะคะฝ่ายปฏิวัติเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะยึดพื้นที่นี้ได้นะคะและก็มีทหารเนี่ยรวมถึงผู้ติดตามนะคะยอมจำนนทั้งหมด617นายนะคะในนี้ก็จะมีทหารสัญญาบัตร67นายประทวนอีก410นายตำรวจหญิง59นายครอบครัวผู้ติดตามอีก81คนนะคะแล้วก็ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยได้จำนวนมากนะรวมทั้งโดรนนะที่ใช้ในการโจมตีเนี่ยชุดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะข่าวยังไม่นิ่งนะว่ากองพันปืนใหญ่275นั้นน่ะยอมจำนนหรือยังนะคะเพราะในนั้นนะคะยังมีผู้บังคับการกองพล44ที่เพิ่งจะส่งมาเป็นกำลังเสริมในเมืองเมวดีด้วยนะยังไงก็คือต้องรอให้ข่าวทางการเขาประกาศอีกทีหนึ่งส่วนจะปลดปล่อยเมืองเมวดีได้ไหมนะคะเพราะเมืองนี้นะคะเป็นหนึ่งในเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศเมียนมานะและก็ยังเป็นแหล่งอาชญากรรมออนไลน์ที่ลือชื่อระดับโลกเลยล่ะนะเพราะมีทั้งเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ขายอวัยวะภายในนะคะอย่างเช่นที่ KK Park แล้วก็ซุยโกโกนะคะตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือภายในองค์กรของ KNU ก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะเพราะทางฝั่งของ KNU เนี่ยเขากลับมีท่าทีที่ว่าจะใช้วิธีเจรจากับฝ่าย BGF เดิมนะคะที่ตอนหลังเนี่ยแปรพัดมาเป็น KNA นะนำโดยพันเอกโซชิทูนะคะว่าจะใช้วิธีเจรจานะเพราะว่าพวกเขาก็ให้เหตุผลว่าในเมืองเมวดีก็คือเป็นประชาชนชาวกะเหรี่ยงด้วยกันนะคะก็ไม่จะสู้รบกับคนกันเองนะคะแต่ทีนี้ฝ่ายสนับสนุนที่เป็นแนวร่วมนะคะอย่างฝั่งรัฐบาลเงา NUG นะความเห็นของรัฐบาลเงา NUG เนี่ยคือต้องการที่จะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไปจากพื้นที่เมืองเมวดีนะคะโดยเฉพาะไอ้ KK Park กับโซโกโกนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือกองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ KK Park แล้วก็ซุยโกโกเนี่ยนำโดยพันเอกโซชิโตนะคะมีกำลังพลเกือบ 7,000 นายนะและกองกำลังนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็คือเป็น BGF เป็นหน่วยพิทักษ์ชายแดนสังกัดกองทัพพม่านะแล้วก็มีรายได้เป็นเกาะเป็นกำอ่ะจากการที่เขาดูแลในพื้นที่ค่ะการที่จะไปปะทะกับเขาซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะส่วนพันเอกทุนลานะคะผู้บังคับการกองพัน357ที่นำทีมในการยอมจำนนต่อกองกำลังของ KNLA และแนวร่วมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เขาต้องยอมจำนนเนี่ยเพราะว่าขาดแคลนอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์นะคะกองทัพพม่าเนี่ยไม่ได้ส่งอาวุธแล้วก็กระสุนเนี่ยมาให้นานแล้วนะคะและที่สำคัญคือเขาต้องการที่จะรักษาชีวิตของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ครอบครัวผู้ติดตามของทหารทั้งหมดนะส่วนโฆษกของ KNU ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยจะไม่ส่งเฉลยศึกที่ยอมจำนนต่อ KNLA กลับนะทั้งหมด617รายนะคะเพราะว่าไม่อยากจะขัดต่อเจตจำนงของพวกเขานะประมาณว่าเป็นเพราะทหารพม่าไม่ยอมกลับเองนะพวกเขาก็มีหน้าที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตให้กับทหารพม่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดนะคะช่วงนี้ทหารไทยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะต้องลาดตระเวนนะคะตามแนวชายแดนไทยพม่าแถวอำเภอแม่สอดถี่ขึ้นนะคะเพราะทุกครั้งที่กองทัพพม่าเสียพื้นที่ไปนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะต้องส่งเครื่องบิน รบเนี่ยมาทิ้งระเบิดอยู่แล้วและนอกจากเรื่องของระเบิดที่ต้องระวังแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาของผู้ลี้ภัยสงครามอีกนะคะที่อาจจะลับล่อเข้ามาในฝั่งไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมานะคะก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าอย่างไทยจีนบังกลาเทศอินเดียเนี่ยต้องมารับมือกับปัญหาพวกนี้ตลอดนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย